อีกร้านนึงที่เราฝากท้องมาตลอดทุกครั้งที่มาทองหล่อยามดึกถูกและดีมีอยู่จริงร้อยต้นๆเท่านั้นเองบางเมนูไม่ถึงร้อยด้วยซ้ำแต่รสชาติดีเต็มเปี่ยมชาติเกินราคานะถูกต้องร้านเนี้ยกินมาบ่อยเป็นร้านที่ฝากท้องประจำยามดึกเปิดดึกแล้วก็ถูกก็ดีย่อมเยาใช่ไหมเวลาไปจั่วเบียร์มาที่ไหนจะตบร้านนี่แหละจุดเด่นของร้านนี้นะฮะคือเขามีราเมงทุกกัดโซลิไทตันปกติร้านราเมงในไทยก็มีไหนมันกระดูกหมูไม่เคยอยู่อะไรนี่เนาะร้านนี้เลือกเป็นแรงเช่นแล้วก็มีมาเซโตบะที่เราจั่วกันไปวันนั้นนะราเมงทุกสไตล์นาโกย่านะอันนี้ก็มีที่นี่ก็มีอร่อยเหมือนกันในราคาที่จับต้องได้กว่าถูกเมนูแนะนำก็เป็นดังกระเสือโรบะนะครับซุปไก่ซุปไก่แล้วก็มีชาชูไก่ลูกชิ้นไก่ไทยเชียวไก่ใช่ลูกชิ้นไก่เอาไก่ก้อนๆมาปั้นลูกชิ้นอ่ะถูกต้องลูกค้าคนญี่ปุ่นมากินตามไกด์บุ๊กมาน่ากินโอ้ร้องโอเอชิกันใหญ่เลยเขาอยากกินชาเขียวด้วยเหรอโอเอชิเริ่มที่ซุปกันหอมมากแต่ไม่เค็มกลมกล่อมมากซดแรกซดเข้าไปเนี่ยแต่แรกภาพเคยกินซุปไก่ตอนเด็กน่ากลัวเลยซุปไก่ซุปไก่คานออ่ะที่มันฟองอ่ะฮะแบบกลมกล่อมมากแล้วมีความมันแบบไม่เลี่ยนใช่ลูกชิ้นไก่แงบสมุนเลยเป็นลิ้นดุกนิดนึงละลายเลยอร่อยมากไก่นี่ก็จะเป็นตัวตะโพกไหมนุ่มนวลมากเส้นนี่มันชับแล้วซุ้มเลยซุปไก่กินเมื่อตอนเด็กเลยใช่เลยแต่มันครีมมี่ใช่มันนวลมันเหมือนมันไม่เหมือนซุปไก่มันเหมือนนี่ซุปข้าวโพดเออแต่มันเป็นไก่นะไม่ใช่เป็นข้าวโพดนะเนียนหอมมันแล้วก็เบาไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนกระดูกหมูกระดูกหมูมันจะเลี่ยนได้นี่มันไม่หนักกินได้คล่องมากนะเป็นมันจะไม่ได้โดดเด่นนะแต่ว่าราคาถูกกว่าร้านทั่วไปนี่แทบจะครึ่งๆเลยแต่คุณภาพโดยรวมแบบไม่ได้ต่างกันคุณภาพวัตถุดิบอาจจะดรอปลงนิดนึงตามต้นทุนตามราคาแต่รสชาติโดยรวมความประทับใจไม่เหมือนเลยใช่รสชาติเกินราคาอันนี้เป็นโชยุราเมงแบบอ่อนๆสีอ่อนอ่อนจริงๆด้วยอ่อนจริงๆด้วยอ่อนแต่ว่ามันเตาไหมมันไม่ต้องใช้ความพยายามในการทำความเข้าใจอะไรทั้งสิ้นเลยคนไม่เคยกินราเมงมาก่อนในชีวิตกินได้คือกินก๋วยเตี๋ยวกินบะหมี่มาเนี่ยกินอันเนี้ยให้ความคุ้นเคยเลยซุปเนี่ยใส่ผักเยอะนะรู้สึกถึงพวกผักพวกกะหล่ำพวกผักกาดขาวอะไรเงี้ยหวานของผักใช่หอมใหญ่อะไรเงี้ยแล้วปรุงด้วยโชยุอ่อนๆนิดเดียวไปดื่มมาเยอะเงี้ยโอ้โหกินของรสจัดไม่ไหวแล้วเว้ยขออะไรอ่อนๆเบาๆพอนี่เลยคำตอบของคุณเลยเออ
ความเค็มอ่ะมันเค็มเหมือนเนี้ยแต่นี่มันเป็นมีความครีมมี่แต่นี่มันนุ่มใสอ่ะคือกินง่ายใครก็กินได้ใช่เด็กแรกเกิดยังกินได้เลยนะเด็กเพิ่งคลอดเมื่อวานก็กินได้กินไม่ไหวป่ะอร่อยอันนี้คือไม่เหมือนร้านที่เราไปกินมาวันนั้นนะอันนี้เขาไม่ได้มีซอสคุกมาให้เราต้องใส่ซอสเองตรงนี้คือมีหมี่แห้งๆเลยเหรอใช่เราต้องใส่ซอสเองซอสอันนี้ซอสอันนี้นะถ้าไม่ใส่นี่เดือดดาเลยนะจะมีชื่อเลยนะเป็นแห้งอ่ะใส่ก่อนน้ำมันพริกลาอยู่นี่นะฮะอันนี้น้ำมันอะไรนะน้ำมันพริกนี่ไปใส่น้ำส้มสายชูเข้าไปเพิ่มความเปรี้ยวคืออันเนี้ยอันนี้คือคนไทยเลยกินน้ำปรุงก่อนชิมก่อนเติมใช่ป่ะใช่อันนี้ไม่ต้องชิมก็ต้องเติมเพราะมันไม่มีอะไรมาเลยพริกป่นด้วยใส่เข้าไปจัดจ้านถึงใจเส้นมันก็จะคุกน้ำมันก็จะมีความมันแล้วก็หอมของน้ำมันพริกหรือใครชอบกินแบบบะหมี่สไตล์จีนอ่ะพวกคุกน้ำมันพริกอย่างเงี้ยอันเนี้ยแนวนั้นแต่ว่าไม่ได้แบบชุ่มน้ำมันขนาดนั้นใครไม่อยากกินแบบมีซุปเนาะชอบแห้งๆอันนี้มีให้กินกันได้แต่เขาก็มีซุปแถมให้นะกินคู่กันตีปรุงรสแน่นอนเลยนะเอ็มเปรี้ยวนิดเพื่อให้มันไม่เลี่ยนอ่ะเส้นก็หนานุ่มนะนี่ไม่แฉะเลยนะเส้นอ่ะไม่เละค่ะเหนียวทำให้หวานเลยพอเปรี้ยวแล้วเปรี้ยวเค็มเผ็ดมาเสร็จสบายมาเสร็จสบายก็เป็นมาราเมงที่ผู้กินเนี่ยต้องกำหนดเองเลยว่ารสชาติเป็นยังไงตามใจฉันใช่อร่อยไม่อร่อยอยู่ที่ตัวคนเองไม่อร่อยโทษตัวเองใช่จะมาโทษร้านปูไม่ใช่แล้วมีแค่เส้นเครื่องถูกต้องนี่เครื่องปรุงนี่คุณต้องเลือกเองนะคุณกำหนดเองจะเป็นยังไงอยู่ที่ชะตากรรมคุณเลือกเองอีกร้านนึงที่เราฝากท้องมาตลอดทุกครั้งที่มาทองหล่อยามดึกนะร้านนันเสกถูกและดีมีอยู่จริงใครคิดว่าราเมงโอ้โหชามสองร้อยกว่าบาทแม่แพงร้านนี้ทำให้คุณเปลี่ยนความคิดเลยร้อยต้นๆเท่านั้นเองบางเมนูไม่ถึงร้อยด้วยซ้ำแต่รสชาติดีเต็มเปี่ยมอร่อยห่อเห็นสายลุงรสชาติเกินราคานะถูกต้องมีหลายสาขามีทองหล่อมีหอมพงมีสารแดงมีอ่อนนุชสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นตามฟอร์มฮะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนจนกว่าเราจะจั่วกันใหม่สบายดี